คือว่าแสมสารตรงนี้เป็นพื้นที่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์พระองค์ท่านได้รับการอนุเคราะห์จากกองทัพเรือนะใช้พื้นที่เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยนะครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีความหมายค่อนข้างจะเยอะจากในอดีตซึ่งมันเป็นรอยต่อระหว่างอ่าวไทยตอนในกับอ่าวไทยตอนนอกด้วยนะครับค่อนข้างจะมีปะการังที่สมบูรณ์ในอดีตนะย้อนหลังประมาณ20-30 ปีก่อนเนี่ยปะการังสมบูรณ์มากแต่ตอนนี้มันหายไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะฟื้นฟูตรงนั้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนตรงนี้นี่ได้ค่อนข้างจะมากเนี่ยมันก็น่าจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นก็จุดเริ่มต้นในการที่ BSG มาทำเรื่องของการอนุรักษ์ปะการังคือว่าจากตัววัสดุโฟมกลาสหรือตัววัสดุที่เป็นตั้งต้นที่เรามาทำตัวบักบีดเนี่ยครับมันมีลักษณะเป็นรูพูนจากนั้นทีมวิจัยของเราก็เลยคิดว่าตัวรูพูนเนี่ยมันน่าจะมีความเชื่อมโยงกับการที่มาใช้ในการทำเป็นปะการังได้นะครับแล้วก็เหมาะสำหรับการที่จะเอาปะการังที่อนุรักษ์จากที่อื่นมาแล้วก็กำลังเติบโตก็มาใส่มาประกอบกับตัวบ้านปะการังที่ทาง BSG ได้ทำไว้ได้ด้วยได้เป้าหมายสูงสุดก็คืออยากจะมีโซลูชันในการที่จะช่วยรักษาแล้วก็อนุรักษ์ปะการังให้อยู่กับคู่กับชายฝั่งทะเลไทยแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรของทางทะเลของไทยสืบต่อไปครับถ้าทุกคนเสียสละคนละ1 เสาร์อาทิตย์เพื่อมารักษาโลกของเราผมเชื่อว่าในอนาคตอ่ะโลกเราจะสวยขึ้นแล้วเราจะน่าอยู่มากขึ้นครับผมส่งเสริมการปลูกปะการังสร้างบ้านให้ปลาอยู่อาศัยสร้างความสมบูรณ์คืนให้กับทะเลบ้านเรานะครับ